สวัสดีเจ้าแนนและเจ้าเสาเหนือในสวีเดนนะคะวันนี้ก็มาทำคลิปวิดีโอที่เมืองคัสกูกะนะคะอยู่ที่สวีเดนนะคะวันนี้มาเที่ยวที่เมืองคัสกูกะนะคะเป็นเมืองเล็กๆนะคะดูสิน่ารักมากเลยวันนี้ก็มาทำธุระที่เมืองคัสกูกะก็เลยถือโอกาสมาเปิดร็อกที่คัสกูกะเลยนะคะนี่นะคะก็วันนี้จะพามาเดินเล่นในเมืองกันนะคะแล้วก็มีหิมะตกด้วยนะคะวันนี้นะคะเมืองเขาก็อันนี้อยู่ในตัวเซ็นทรัมนะคะเมืองนี้นะคะนี่ก็เป็นโบสถ์ของเมืองคัสกูกะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตรงข้ามก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นห้างต่างๆนะคะค่ะเราเจอร้านกาแฟพอดีเลยค่ะเราเดินเข้าไปซื้อกาแฟกันดีกว่าเนาะอากาศหนาวๆเราไปซื้อกาแฟร้านนี้เลยนะคะร้านนี้จะเป็นร้านดังในสวีเดนเลยนะคะทุกเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ๆก็จะมีร้านกาแฟเอสเพรสโซเฮาส์นะคะร้านเขาก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะค่ะเขาก็มีขายพวกกาแฟของเอสเพรสโซเฮาส์นะคะแล้วก็แก้วกาแฟน่ารักน่ารักนะคะ49โครนเองค่ะค่ะบรรยากาศในร้านน่านั่งมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยมองเห็นด้านนอกด้วยนะคะก็มีโซนนี้เสาเหนือชอบมากๆเลยนะคะมีมุมหนังสือเล็กๆด้วยนะคะไลค์นะคะกด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับเราเลย